วัสดีครับผมฟุกพงศพัฒน์กันคำครับผมรับบทเป็นแก้วครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกครับผมที่มีโอกาสได้ทำหลังโควิดครับผมเป็นไงบ้างแต่ละคนนักแสดงตัวจี๊ดทั้งนั้นเลยในกองนี้โอ้จี๊ดทั้งนั้นนะยิ่งเฉพาะกลุ่มผมนะก็จะมีโดมกับเกรกนะครับผมที่โดมเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยถนัดกับภาษาไทยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราต้องมาเล่นบทคำพูดแบบสมัยก่อนแบบโบราณอะไรเงี้ยมันซึ่งจะยากหน่อยบางคำก็พูดผิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมกดดันไหมตื่นเต้นมากกว่าครับผมก็ที่ได้แบบแสดงภาพยนตร์ด้วยเพราะเราก็ไม่เคยแสดงภาพยนตร์มาเหมือนกันว่าไม่รู้ว่ามันแบบเป็นยังไงมันต่างจากซีรีส์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อก๋วยเตี๋ยวครับมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากจริงๆคือไม่รู้ว่ามัน คือไม่รู้ว่าอร่อยหรือว่าผมหิวกันแน่เพราะว่าวันนั้นคือมันถ่ายหนักมากแล้วก็เราแบบไม่มีเวลาได้แบบว่าพักกินข้าวสักเท่าไหร่ก็จะพักแบ่งกันไปกินทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มันเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดที่ ผมกินในตอนนั้นเลยนะใช่ก็เติม3-4ถ้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะเมนูในดวงใจนะครับเมนูแรกกะเพราหมูกรอบครับชอบกลิ่นของใบกะเพราครับแต่ว่าจริงๆผมไม่กินใบกะเพรานะเพราะตอนผัดกะเพราเวลาใบกะเพรามันอยู่ในนั้นอ่ะมันอมน้ำแล้วมันเค็มผมก็เลยชอบแยกแต่ชอบกลิ่นมันเมนูที่2ก็เป็นซูชิครับผมปลาดิบก็กินบ้างครับส่วนมากก็กินปลาดิบซาชิมิอะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์นึงก็กินครั้งหนึ่งครับก็ไม่บ่อยมากแต่ผัดกะเพราก็กินทุกวันเมนูที่3นะครับน่าจะเป็นไข่ดาวครับไข่ดาวกินบ่อยสุดหยอดน้ำปลาครับน้ำปลาผมชอบน้ำปลาชอบกลิ่นน้ำปลาด้วยมันเค็มๆกว่าซอสแบบอันนั้นไงซอสแม็กครับผมเมนูที่4นะฮะต้มแซ่บเนื้อครับผมต้มแซ่บเนื้อสุดท้ายก็น่าจะเป็นเนื้อย่างชอบกินครับโอ้โหของหวานไม่ค่อยกินด้วยดิของหวานถ้าเมื่อก่อนกินนะครับที่ชอบกินมากๆก็คือทองหยิบทองหยอดใช่ขนมไทยหวานมากชอบเลยไม่หวานนะพี่แต่ชอบกิน ส่วนของเราเวลาฟิตร่างกายเวลาคุมน้ำหนักแหละฮะก็ส่วนมากก็จะกินอาหารที่ไม่ค่อยมีรสชาติเพราะอะไรที่มันมีรสชาติมันจะทำให้แบบอ้วนง่ายแบบผสมนู่นผสมนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำครับอย่างน้อยก็อาทิตย์ละ4 วันครับ4 วันเองพี่ครับผมก็ฝากอยุธยามหาละรวยด้วยนะครับในโรงภาพยนตร์ครับวันที่2 ธันวาคมนี้ครับผมอย่าลืมติดตามกันนะครับถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ